เด็กควิกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบหาความแรงนะครับระยะทางที่กล้องชุด 5G นะครับชุดกล้องไวไฟตัวนี้จะส่งภาพหากันได้นะครับใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับมีหลายคนสงสัยมาวันนี้เรามีคำตอบให้นะครับโดยตัวกล้องนะฮะวันนี้เราจะติดกับ power bank นะครับนี่จะเป็นนี้พกพาไปไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆที่บ้านก็ลองสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนี้ได้นะถ้าอยากจะได้กล้องแบบพกพาแล้วก็ส่วนตัวกล้องครับเราจะติดไว้ที่ร้านนะฮะโอเคเรามาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนกันไปไปกันไปเลยสถานที่ทดสอบวันนี้เขาก็จะเป็นตึกที่เราอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ก็5โมงกว่าแล้วก็เริ่มจะปิดร้านกันแล้วนะครับโอเคเดินออกมาได้ตอนนี้ก็ประมาณ10เมตรเมตร15เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้น2เป็นคนละชั้นกันนะครับที่เราผ่านมามีอะไรกันบ้างโอเคตรงนี้จะมืดหน่อยโอเคนี่เป็นชั้น2แล้วนะครับไม่รู้ว่ายังภาพยังได้อยู่หรือเปล่าระยะก็น่าจะ20เมตรนะครับถ้าขึ้นไปอีกชั้น3ครับระยะประมาณนี้ก็น่าจะ30ถึง35เมตรนี่ครับขึ้นมา2ชั้นแล้วก็ต่างกัน2ชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปิดนะครับมีแบบกำแพงที่ทำมาจากก็เป็นบานพับนะฮะเป็นเหล็กอันนี้ก็จะกันสัญญาณโอเคเราเดินกันไปต่อน่าจะประมาณ40เมตรได้โอเคก็ที่กล่องเขาก็เคลมไว้ที่ประมาณ40เมตรนะครับเดินให้ไกลที่สุดซึ่งผมวันนี้ก็มาได้แค่เท่านี้ครับก็ไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วงั้นก็ต้องเดินไปข้างนอกโอเคก็นั่นนะฮะที่เรามากันชั้นข้างล่างนะครับตรงบันไดเลื่อนข้างล่างก่อน50เมตรได้นะครับ50เมตรได้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปกันกลับด้านนี้แล้วกันซึ่งก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพแบบ2ช่องนะครับเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นภาพที่ถูกบันทึกที่ตัว NVR อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยนะครับกลับมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วนะครับยังไงวันนี้ดีก็ขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ